หลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม่ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียสามีชมพู่ก็เข้ามาคอมเมนต์แคปชั่นสั้นๆแต่มีความหมายนางเอกสาวเข้ามาตอบคุณแม่สุดซึ้งหลังเข้าพิธีมหาสิริมงคลชีวิตคู่แม้ว่าที่สามีโพสต์ถึงสะใภ้เล็กแพทริเซียหลังจากเผยภาพอีกก้าวของชีวิตคู่ด้วยความสิริมงคลนางเอกสาวแพทริเซียทัญชนกพุทธในชุดไทยศิวาลัยสีงาช้างชมพูออร่าสวยสง่าควงคู่โน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เข้ากราบขอพรพระสังฆราชพร้อมทางเข้าพิธีรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่นอกจากโน้ตวิเศษจะลงภาพและคลิปโมเมนต์หวานของทั้งคู่ด้วยความปลื้มปีติพร้อมเผยว่านับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่ที่ผมและน้องแพทได้เข้าเฝ้าถวายสักการะรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับด้านคุณแม่ไรวันคุณแม่ของฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพงดงามของทั้งลูกชายและสะใภ้คนเล็กพร้อมแคปชั่นอวยพรสุดซึ้งด้วยว่าขอให้ราบรื่นสมหวังด้านสาวแพทริเซียก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะคะด้านลูกชายก็คอมเมนต์ทั้งส่งหัวใจและยกมือไหว้คุณแม่ด้วยเช่นเดียวกับน็อตวิสรุตพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากพร้อมชื่นชมลูกสะใภ้เล็กสวยมากๆด้วยอาทิขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่อุและครอบครัวด้วยค่ะลูกสะใภ้สวยน่ารักค่ะเจ้าสาวสวยมากน่ารักมากค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นต้นเปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกยิ่งใหญ่ดึงยัดห่วงระดับโลกลงประชันฝีมือเกมเปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พบกับ8ทีมยัดห่วงหนุ่มและ6ทีมชุดสาวลงประชันฝีมือล่าแชมป์รอบที่1พร้อมโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยในรูปแบบการแข่งขันสุดอลังการกับแนวสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งแรกในเมืองไทยแฟนๆยัดห่วงร่วมกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ต BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้คนดูทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพ 3x3 รายการ 3BL Thailand League ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนวันที่5ธันวาคม2565ที่จัดขึ้นโดยบริษัท YKBK Thailand ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพ 3x3ในประเทศไทยเพียงลีกเดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบาซึ่งนักกีฬาทีมชายทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนฟีบาพอยต์ FIBA Point จากการแข่งที่มากกว่าลีกอื่นๆในประเทศไทยถึง10เท่าเพิ่มโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นทีมชาย8ทีมและทีมหญิง6ทีมเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักบาสเกตบอลสัญชาติไทยและนักบาสเกตบอลนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของโลกโดยทีมชายกลุ่ม A ประกอบด้วยอุดรธานีไจแอนท์วัฒนาซูสพระนครเลเจนด์และเชียงใหม่แคทเทิลส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยธนบุรีวอริเออร์สาทรเซนชลบุรีลีโอแบล็กและภูเก็ตชาร์กขณะที่ทีมหญิงกลุ่ม A ประกอบด้วยธนบุรีวีนัส
อุดรธานีแพนเทอร์และชลบุรีเมอร์เมดด้านทีมหญิงกลุ่ม B ประกอบด้วยมหานครแองเจิลเชียงใหม่โรเซตและภูเก็ตดอลฟินเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมด้านนอกโซน40การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เป็นเกมเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการทั้ง2ประเภทชายหญิงออกสตาร์ทชิงชัยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศในรอบที่1ตั้งแต่เวลา10:20 น.ขณะที่ไฮไลท์สำคัญประจำวันอีกหนึ่งอย่างคือการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์พบกับมินิคอนเสิร์ตของศิลปินไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักขวัญใจชาวไทยและนานาชาติอย่าง BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้แฟนๆกีฬายัดห่วงไปทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านนอกจากนี้การแข่งขัน 3BL Thailand League ยังเอาใจแฟนๆกีฬาซึ่งนอกจากผู้ชมจะสนุกสุดมันกับการแข่งขันแล้วยังสามารถร่วมสนุกไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเช่นดีเจชื่อดังที่จะมาเปิดเพลงเพิ่มความมันตลอดการแข่งขันการเต้นเบรกแดนซ์ของเหล่านักต้นมืออาชีพตลอดจนมีเกมชิงรางวัลระหว่างการแข่งขันอีกด้วยทั้งนี้การชิงชัยยังเหลืออีก4รอบ4วันประกอบด้วยรอบ2 3 4วันเสาร์ที่12 19วันที่26พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.แข่งขันที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าและรอบชิงชนะเลิศวันจันทร์ที่วันที่5ธันวาคม2565เวลา 9:40 น.ถึง 16:00 น.แข่งขันที่สยามสแควร์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แบบใกล้ชิดติดขอบสนามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play ทุกเกมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด102เกมโดยมีกล้องที่คอยถ่ายทอดช็อตเด็ดๆให้ทุกท่านไม่พลาดถึง6ตัวข้างสนามได้เห็นทุกลีลาความสามารถช็อตเด็ดโดนใจของนักบาสขอเชิญแฟนๆบาสเกตบอลร่วมชมและเชียร์ผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Playสยามสปอร์ต 3BL Thailand Facebook 3BL Thailand YouTube ได้ทุกแมตช์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปีก9ชีวิตคู่แพทริเซียโน้ตขอพรพระสังฆราชที่มาชุดไทยเลอค่าจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวโพสต์รัวๆสุดปลื้มปีติอีก9ชีวิตคู่แพทริเซียโน้ตสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเผยที่มาชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสุดเลอค่าอลังการมากจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวไฮสโนดวิเศษเจ้าบ่าวเผยโมเมนต์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน65ร่วมเฟรมนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดในชุดไทยสุดสง่างามทั้งคู่พร้อมแคปชั่นว่าถือโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบพิตรเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับท่ามกลางเพื่อนๆและคนบันเทิงคนดังคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมากพร้อมลงคลิปบรรยากาศไปทำบุญที่วัดราชบพิตรพร้อมแคปชั่นว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางเดินของเราสองคนที่กำลังจะก้าวเดินกันต่อไปด้วยครับปาดโน้ตทั้งนี้ล็อบฟิเชียลไทยแลนด์เผยข้อมูลชุดไทยสุดสวยสง่าเลอค่าอลังการที่เจ้าสาวแพทริเซียสวมใส่ด้วยว่าชมความงดงามของแพทริเซียทันชนกกูดแอดปาทริเซียกูดว่าที่เจ้าสาวคนสวยกับมนต์เสน่ห์ของลุคชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสำหรับถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเพื่อชีวิตคู่ก่อนเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนหน้าชุดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงโดยแบรนด์ไทยชั้นนำวานุสเฟิร์สโดดเด่นด้วยการไล่เฉดสีชมพูระดับกลางไปจนถึงสีไอวอรี่อีกทั้งลวดลายผ้ายังได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงและได้จดชื่อลายผ้าว่าทันชนกกู๊ด
้